ดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้านอกเมืองนะคะฟังเสียงนกร้องฝนโปรยๆนะคะดอกไม้บ้านคนอื่นสวยงามเดินถ่ายบรรยากาศยามเช้าค่ะเหมือนหมอกลงนะคะเหมือนมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฝนอ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงค่ะตอนนี้7 โมงเช้าเมื่อวานนี้ไปงานวันเกิดมานะคะก็เลยลูกชายของตาก็เลยได้มานอกเมืองชมบรรยากาศชมบ้านเพื่อนดังนี้เขาปลูกมีมะเขือเทศขายเขามีของขายเพราะว่าข้างในเขาเป็นเป็นบ้านที่ว่าปลูกผักนะคะโตค่ะแกปลูกผักปลูกดอกไม้เยอะแยะเลยสวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากมากดอกทานตะวันก็สวยจะไปปั๊มน้ำมันนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านตาบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้ค่ะไอ้ลูกไอ้นี่คือลูกอะไรคะพี่น้องแถวหัวบ้านเฮาก็มีนะคะพี่น้องกุหลาบสีแดงก็ว่าข่อยบ้านแล้วเนาะเดินท่ายลูกท่ายอันนี้แต่เศร้าเบิ่งค่ะพี่น้องสวนหน่อยๆดอกไม้ฟักทองเหลื่อยมันหนีเด้อค่ะโอ้ยงามหลายฟักทองลูกใหญ่เด้อค่ะดอกไม้ก็งามงามมือเสาเด้อค่ะนี่มาชมฟักทองกันค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะป้องหันมีซีหน่วยในสิทายให้เบิ่งเบิ่งดอกไม้ค่ะกุหลาบงามดอกไม้ก็งามเบิ่งบักอื้อโอ้ยเบิ่งตัวไอ้นี่ไอ้หอยหอยเพื่อนแกกินเปลือกเบิ่งค่ะได้หลายไอ้สิได้เก็บแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งหน่วยนี่นะใหญ่ใหญ่พี่น้องงามงามเบิ่งค่ะมีหลายหน่วยเด้อ
เท่านี้มี10กว่าหน่วยค่ะพี่น้องโอ้ยดอกไม้งามคักตรงนี้มี2หน่วยแต่ว่าใหญ่ปานใดค่ะพี่น้องนี่ก็มีพี่เลื่อยออกมาพี่ก็มีหน่วยนึงสวนอยู่บ้านตาเด้อค่ะพี่น้องนี่ก็หน่วยนึงค่ะพุ่นก็หน่วยนึงพี่มันหน่วยนั้นอยู่ต้นไม้นั้นตายค่ะนี่เพิ่งให้หลายหมู่นี่ค่ะพี่น้องนั่งค่ะตรงนี้มีสี่หน่วยใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องใหญ่ปลาเขือก็ออกปลาเขือก็ออกหน่วยแล้วพี่น้องโอ้ยดีใจหลายต้นใหม่อยู่บ้านตาเนาะค่ะนี่ก็บ้านคนอื่นเพิ่นต้องเป็นปลาเขือค่ะพี่น้องพุ่นอ่ะปลาเขืองามงามนี่ออกน้อยแล้วค่ะพี่น้องได้กินอยู่ได้กินอยู่พริกเด้อค่ะพริกก็ออกน้อยนี่ค่ะปลาเขือออกให้เห็นน้อยแล้วค่ะพี่น้องเมืองพริกออกเม็ดแล้วเด้อค่ะแตงตายเมืองพริกตัวนี้ค่ะเม็ดใหญ่เด้อด้วยค่ะพี่น้องมีหลายเม็ดอยู่เป็นยังนี่โอ้ยแตงตัวนี้เก็บก่อนพ่อใหญ่บ่เห็นมะเขือเทศกระสุกแล้วเด้อค่ะบ่งามปีนี้บักเขือเทศไอ้นี่บักเขือออกน้อยออกดอกแล้วพี่น้องเบิ่งค่ะมีหลายหน่วยอยู่เด้บักเขือมีหลายหน่วยอยู่พุ่นน่ะลูกใหญ่เด้ค่ะตอนนี้เมื่อวานนี่เด็ดใบออกแตงกิ้งเด็ดงาออกให้เพิ่นนี่มีหลายหน่วยอยู่ค่ะพี่น้องได้กินอยู่ค่ะได้กินอยู่โอ้ยไปค่ะอันนี้กินบ่ได้เด้อค่ะนี่บ่แม่นไอ้ถั่วลันเตาเด้อค่ะงามๆจะออนไอ้ฟักทองน้อยนี่ไหมแอดขอจบคลิปก่อนเด้อค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะ Thank you for everyone for watching my channel ขอบคุณนะคะไปด้วยราด้วยดอกกุหลาบงามๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะ